ขโมยบายสามโมงคุยขโมยบายสามโมเรื่องของการทุจริตเงินของสจล.ตอนนี้ใกล้เข้มงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับอาจจะได้ตัวใหญ่คนบงการในเร็วๆนี้แต่คุณแม่นะครับของนายกิตติศักดิ์มัทุจัดหนึ่งในผู้ต้องหาคดียักยอกเงินของสจล.นะครับซึ่งตอนนี้กำลังตามจับอยู่นะครับแต่คุณแม่คือคุณระดมมัทุจัดนะครับปรากฏว่าถูกตำรวจกองปราบควบคุมตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ไปขอหมายฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีวันนี้คัดค้านการประกันตัวด้วยครับนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณระดมได้ให้ปากคำตามหมายเรียกของตำรวจและครับถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวข้องกับความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ทุจริตในหน้าที่หรือองค์กรให้เกิดความเสียหายแล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์นี่เป็นข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับทางทองผู้บังคับการตำรวจกองปราบนะครับพันตำรวจเอกนศเวตเร่ท่านก็บอกว่าสาเหตุที่แจ้งข้อหากับคุณระดมนี้เพราะว่าให้การไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นนะครับขณะที่ตำรวจเขาก็มีพยานหลักฐานเจนว่านางระดมนี้ได้นำเงินจากสจล.ที่ได้จากลูกชายนั่นแหละไปฟอกเงินโดยวิธีการจัดซื้อที่ดินทองคำแล้วก็ขายแบบผิดปกติด้วยนำเงินที่ได้ไปคืนนะครับให้กับนายกิตติศักดิ์รวมมูลค่า100 ล้านบาทนะครับมีหลักฐานมันทนโทษขณะที่นะครับนางจุธารัตน์ปัดภัยน้องสาวของนายกิตติศักดิ์ได้ก็ที่เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับคุณแม่ไปเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาขณะที่อีกคนนึงนะครับคือนายจักรีปัดภัยสามีบอกว่าจะให้เข้าปากคำในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเอาละตอนนี้พยานนะครับพนักงานสอบสวนนะมีบัญชีพยานที่จะเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดอีก5 รายในวันนี้รวมถึงตัวแทนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไทยพาณิชย์ด้วยนะครับซึ่งลำดับว่าการสืบสวนสอบสวนขณะนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับถึงตัวบงการใหญ่ทุจริตยักยอกเงินของสจล.คราวนี้ขณะที่ผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาสายบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินก็แถลงนะครับพร้อมกันอยู่เคียงข้างของสจล.ยืนยันนะครับได้ยึดยืนยันนะครับว่ายอดเงินฝากกับผู้บริหารของสจล.เมื่อ2 ปีก่อนนั้นไม่พบว่ามีความผิดปกติว่าอย่างนั้นทำกลางที่บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับสจล.โดยเฉพาะสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็แต่นะครับไม่พอใจแล้วก็เดินทางไปที่ธนาคารให้มีการนะครับแสดงความรับผิดชอบแล้วก็มีการตรวจสอบความไม่พอมาภายคนในธนาคารด้วยว่างั้นนะก็อย่างว่าแหละเงินไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมฮะตั้ง1,600 กว่าล้านบาทนะคะขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง